ก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นการถอดตู้แอร์มาล้างนะครับในเอาผาด30ซึ่งแอร์ก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับก็คือเราสามารถที่จะล้างเต็มระบบได้นะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆครับที่เกี่ยวระบบแอร์นะครับเพราะบางท่านนะครับใช้รถมา 4-5 ปีไม่ล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตู้แอร์เก่าๆที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแอร์นะครับเราก็มีบริการเสริมเหมือนกันนะครับลองปรึกษามาได้แอร์ลมร้อนแอร์ลมเย็นนะครับก็หลายท่านนะครับก็มีความกังวลนะครับว่าเอ้ยรื้อตู้แอร์เนี่ยมันอาจจะต้องรื้อขนาดนี้นะครับแต่ก็เพื่อความสะอาดนะครับของตู้แอร์ของท่านนะครับมันก็ต้องรื้ออย่างนี้นะครับแต่ยังไงนะครับก็ต้องมีช่างที่ชำนาญการนะในการรื้อนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถเอาผาดเรือไฟเฉพาะก็มั่นใจได้นะครับอย่างน้อยเขาก็ยังมีการรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการดูแลหลังการขายให้ด้วยนะครับยังไงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์นะครับพัดลมแอร์ไม่เย็นนะครับไดสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างรถเอาผาดเรือไฟครับลองปรึกษาเราได้นะครับครับตัวว่า